ถ้าพูดถึงรถปิกอัพแน่นอนว่าเมืองไทยคือตลาดสำคัญอีกหนึ่งแห่งของโลกที่มียอดขายต่อปีหลายแสนคันซึ่งในปี2021ที่ผ่านมามียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า 300,000 คันแต่หากมองยอดขายปิกอัพทั่วโลกในปีที่แล้วหลายคนคงอยากทราบว่ากระบะคันไหนคือรุ่นที่ขายดีที่สุดปิกอัพที่มีการจำหน่ายในเมืองไทยเมื่อมองภาพรวมในตลาดโลกแล้วจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปหาคำตอบกันครับข้อมูลจาก Focus to Move รถปิกอัพขายดีที่สุดในโลกในปี2021ที่ผ่านมาอันดับ1ได้แก่ Ford F-Series มียอดจำหน่ายทั่วโลก 877,720 คันแชร์ส่วนแบ่งในตลาด 14.3% แน่นอนว่าตลาดใหญ่จะอยู่ในบ้านเกิดอย่างอเมริกาและเป็นรถขายดีที่สุดในอเมริกามาอย่างยาวนานอันดับ2ยังเป็นค่ายรถจากอเมริกาอย่าง Ram Truckในปีก่อนขายได้ 649,297 คันมีส่วนแบ่ง 10.6% อันดับ3คือ Chevrolet Silverado 616,559 คันแชร์ส่วนแบ่ง 10% อันดับ4จะเป็นปิกอัพที่มีการจำหน่ายในไทยแล้วนะครับนั่นคือกระบะ Toyota Hilux มียอดขายทั่วโลก 529,080 คันส่วนแบ่ง 8.6% โดยยอดขายดังกล่าวมาจากการทำตลาดทั่วโลกกว่า140แห่งทั้งในเอเชียแอฟริกาอเมริกาใต้ยุโรปและตะวันออกกลางส่วน3อันดับแรกที่เป็นปิกอัพขนาดใหญ่ฟูลไซส์จะเน้นตลาดอเมริกาเหนือซะส่วนใหญ่อันดับ5ตกเป็นของ Ford Ranger กับตัวเลข 367,507 คันมีสัดส่วนในตลาด 6%อันดับ6ได้แก่ GMC Sierra มียอดจำหน่าย 316,512 คันกับส่วนแบ่ง 5.2% อันดับ7คือ Toyota Tacoma 288,663 คันมีส่วนแบ่ง 4.7% โดยโมเดลกระบะคันดังกล่าวเป็นเจ้าตลาดแห่งปิกอัพมิดไซส์เบอร์1ในอเมริกาต่อมาจะเป็นอันดับ8 Isuzu D-Max 265,311 คันส่วนแบ่งในตลาด 4.3% หากนับเฉพาะยอดขายที่จำหน่ายในเมืองไทยก็เกินครึ่งของยอดขายทั่วโลกแล้วนะครับอันดับ9คือ Great Wall Winkle 5 135,786 คันมีส่วนแบ่ง 2.2% ถือว่าเป็นกระบะจากเมืองจีนเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ติดท็อป10ของยอดขายกระบะทั่วโลกสุดท้ายกับอันดับ10 Fiat Strada 115,750 คันส่วนแบ่ง 1.9% เป็นโมเดลที่มียอดขายดีมากเลยนะครับในปีที่แล้วตัวรถมีขนาดไม่ใหญ่มากนักและใช้โครงสร้างตัวถังยูนิบอดี้ไม่มีแชสซีโดยความนิยมจะอยู่ในแถบอเมริกาใต้เช่นบราซิลและอาร์เจนตินาฝากทุกท่านกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ